อโทษขอโทษเรื่องอะไรเหรอก็เรื่องคุณหมอประวิทย์ไงค่ะเรื่องที่เขารักดาวเขาอยากจะแต่งงานกับดาวใช่ไหมก็เห็นจะต้องขอโทษเลยนี่คนเรามีความรักมันไม่ได้ผิดอะไรตรงไหนจริงๆแล้วคุณรู้ว่าดาวควรจะต้องดีใจแล้วก็รีบตอบตกลงกับเขาไปซะด้วยซ้ำให้ดาวตอบตกลงกับคุณหมอประวิทย์เหรอคะเธอควรจะถามใจเธอเองมากกว่านะใจดาวมันไม่สำคัญหรอกค่ะสำคัญที่ใจคุณรู้มากกว่าเรื่องอะไรเธอจะมายกให้ฉันรับผิดชอบสุขทุกข์ของเธอก็เพราะว่าความสุขของดาวขึ้นอยู่กับคุณนุคนเดียวนะสิคะประวิทย์เขาเป็นคนดีและดาวควรจะแต่งงานกับคนดีๆอย่างคุณหมอประวิทย์จะให้รู้เร็วอย่างนั้นล่ะถ้าคุณนุ๊กต้องการแบบนั้นเราก็พูดออกมาจากใจจริงเขาก็จะทำค่ะคุณนุจะบอกดาวตามที่คุณนุคิดนะคุณนุคิดว่าคุณหมอประวิทย์เป็นคนดีและถ้าดาวได้แต่งงานกับคนดีๆแบบนั้นคุณนุเชื่อว่าดาวจะมีความสุขมีความสุขที่ยั่งยืนชั่วชีวิตของดาวคุณนุ้ยต้องการให้ดาวแต่งงานกับหมอประวิทย Thank you.
แล้วลูกฮะเวลาพ่อครับมีคนเอาตู้กระจกมาทุ่มใส่ผมครับพ่อเลือดเต็มมือผมไม่หมดเลยครับพ่อไม่หรอกมันไม่เลือดลูกมันมีแต่ตั้งตื่นนะนี่ใช่นี่ไงลูกฝันไปนะลูกไม่มีอยู่แล้วทั้งสิ้นเอางี้ไปลูกก็ไปล้างหน้าล้างตาก่อนไปแล้วกลับมาทานข้าวกับพ่อนะลูกนะแต่เรื่องเมื่อวานที่ผมบอกคุณดาวว่าผมรักคุณดาวแล้วก็อยากจะปกป้องคุ้มครองคุณดาวก็ได้ผมพูดจริงนะฮะแล้วผมก็ไม่เสียใจด้วยนะที่ผมได้พูดมันออกมาตอบตอนนี้ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะผมอยากจะให้คุณดาวรับรู้ความรู้สึกของผมที่มีอยู่ตอนนี้แล้วก็เก็บมันเอาไว้พิจารณาได้ไหมขอบคุณครับขอบคุณคุณดาวมากๆจริงฮะเดี๋ยวแฟนมันเลอะเทอะหมดแล้วอะจะไปทำความสะอาดให้นะคะ